ชอำนะครับด้านหน้าโรงแรมทะเลสวยมากแดดยังแกบเดี๋ยวเราจะเดินหาที่นั่งเนี่ยกินปูไข่ไปตามหาปูไข่ครับแรกนึงว่าคนจะเยอะนะลมก็ไม่แรงมากเท่าไหร่นะสบายสบายลมเบากว่าทางกลางบุรีใช่ใช่บานขึ้นแรงเป็นสีฟ้าสวยมากเลยเย็นดีจังแรมล้างเลยนู่นไม่ล้างวะสีเขาเอาเหรอ นี่เราคิดว่าเราเดินอยู่ญี่ปุ่นวะเนี่ย นี่คือนี่สุโขทัยว่าจะมีชิ้นใหญ่ดีมาก คิดว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเดินอยู่ญี่ปุ่นนะเนี่ยเออเดินง่ายนะเขาทำทางเดินได้จะทำไหมล่ะเดินตอนเที่ยงเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยใช่ไหมเออแล้วจะกินกลางแดดไหมไม่คาดนะครับวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะตอนแรกนึกว่าจะคนเยอะดีหรือไม่ดีมันก็ดีมันไม่แออัดเกินไปไงได้เลยครับรวมได้เลยครับผมได้เยอะมากครับจะมีค่าบริการตามนี้นะคะกับข้าวอร่อยมากพ่อค้าใจดีด้วยขอซื้อหน่อยไม่ประสบความสำเร็จนะครับรอบไม่มีปูหากินยากเลยเขาบอกว่าอากาศร้อนอากาศร้อนมันก็กระทบหมดมาบอกว่ากูจะเมื่อยเลยกับข้าวมาแล้วกินมากที่อยากกินมากคืออันนี้นะคะคืนไม่ได้ยินเลยเมื่อคืนไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นตัวเล็กๆแต่ว่าไม่ได้เป็นฝาแบบนี้กินฝามันด้วยใช่ไหมใช่กินฝาด้วยฝาเหมือนหินเลยนะจริงจะกินปูดำไข่นะแต่ว่ามีปูม้าไข่ก็กินมั้ยเขาบอกว่าไข่ไหมมีไข่มันอยู่ตรงไหนวะปกติไข่มันสีขาวๆหรอไม่รู้ไข่มันอยู่ตรงไหนอะหรือว่าไข่มันสีขาวเออไข่มันสีขาวจริงด้วยคุณ
สีใสสีโอ้โหเป็นแบบนี้สีขาวเมื่อกี้พี่ไม่รู้ไงไม่รู้ไงคัดอะไรคัดเหรอนี่ยังดูสีอร่อยปากค่ะสมใจอยากเปล่าไม่กินแล้วนะทุกคนจะเดินกลับโรงแรมครับเดินริมหาดเลยแล้วกลับขึ้นไปพักแป๊บนึงเนาะทะเลสวยมากเลยอ่ะทะเลเรียบคนเล่นน้ำเพียบเลยครับลมแรงครับเดินมาประมาณ1กิโลเมตรครับยังไม่ถึงหน้าโรงแรมตอนไปทำไมรู้สึกว่าใกล้วะตอนกลับมาหนักท้องป่ะเออคือต้นสนนะที่นี่หนามากแล้วแบบเป็นลมพอดีเลยนะคะเสร็จแล้วก็มีลมทะเลนั่งกินข้าวแบบเย็นสบายเลยอ่ะที่แรกเราก็กลัวร้อนวันแรกคิดว่าคนจะเยอะนะวันนี้คนไม่มีเยอะนะครับวันเสาร์นะแต่ว่าคนลงแบบหากินสบายสบายถึงหน้าโรงแรมเราแล้วโรงแรมเราแล้วเดี๋ยวกลับเข้าไปพักที่โรงแรมก่อนเดี๋ยวเย็นๆลงมาเล่นมาถึงห้องเราแล้วนะครับGrand Pacific พักที่นี่3รอบแล้วนะครั้งที่3แล้วค่ะพี่จ๋าชอบโรงแรมนี้มากเพราะอะไรไปดูซิห้องนี้ชั้น9ชอบวิวสวยนี่แต่ว่าตอนนี้แดดแรงอยู่เต็มตาเลยนะคะนี่ตรงเดิมแต่ชั้นใหม่ตอนนี้ชั้น9ชั้น9มารอบแรกชั้น7รอบ2ชั้น11มารอบ3ชั้น9อันนี้คือเดี๋ยวค่อยดูก็ได้นี่มีที่นอนตรงนี้มันเดิมมุมโปรดพี่จ่อยเขาโอเคว้าวโอ้เล่นน้ำกันสนุกเลยเราก็อยากเล่นเหมือนกันนะเตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วยวันนี้ล่มแล้วใช่ก็จะมีที่เป็นห้องที่เป็นบนตึกตรงที่เรามาพักนะคะแล้วก็อีกโซนก็จะเป็นห้องโซนข้างล่างขนาดซ้ายขวาที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นภูวิลล่าแล้วก็เป็นสระน้ำเลยค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางด้วยเหมือนกันนะคะมีสองโซนเตียงนอน6ฟุตใหญ่มากเตียงนอนที่แต่ที่เจ๋วชอบที่สุดคือโคมไฟค่ะทุกคนนี่เจ๋วชอบมากเก๋มากประมาณนี้ประมาณนี้นะคะห้องพักไปดูห้องน้ำสิห้องน้ำเดินเข้ามาก็จะเหมือนเดิมก็จะประมาณนี้นะคะที่แต่งตัวมีไดร์เป่าผมให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำที่ใหญ่นะคะของใช้สะดวกสบายราคานี่เจ๋วจองมา 2,800 บาทรวมอาหารเช้า2คนคุ้มมากเพื่อนๆ เห็นอยู่ทะเลก็รู้แล้วว่าคุ้มอันนี้มีให้หมดนะคะของใช้คือมีให้ครบหมดเลยนะคะ
ราคานี้ถือว่าเป็นมิตรมากทุกคนรวมอาหารเช้าให้เรากินอิ่มๆด้วยนี่โอเคพักผ่อนครับประมาณนี้ห้องพักคืนนี้ของเราเนี่ยประตูเก๋ๆไม้ๆอะไรเงี้ยชอบมาก คือมันมีความคลาสสิกอ่ะเป็นคนชอบไม้เก๋มากเหมือนญี่ปุ่นผสมใช่ผสมสไตล์ญี่ปุ่นอะไรประมาณนั้นแล้วก็ผสมความเป็นไทยผสมความเป็นไทยมากๆนะคะพักผ่อนกันค่ะเดี๋ยวเย็นๆค่อยเดินเล่นข้างล่างทีนึงดูทะเลสวยๆช่วงเย็นโอเคบรรยากาศในห้องพักเราช่วงเช้านะคะทุกคนสวยมากสวยตะโกนเลยนะคะนี่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วกำลังสาดดวงท้องทะเลสีทองเลยนะทุกคนสวยจริงดูแล้วแบบตื่นขึ้นมามีความสุขมากๆเลยนะคะสดชื่นเห็นวิวทะเลสวยๆนะคะอันนี้อยู่ชั้น9เป็นห้องซีวิวนะคะทุกคนถ่ายพี่ตากล้องนะคะตอนนี้พี่ตากล้องเห็นวิวสวยๆกำลังเก็บภาพสวยๆนะคะของท้องทะเลช่วงเช้าเดี๋ยวเรากินกาแฟกันเสร็จเราจะเดินไปเดินเล่นที่ชายหาดกันนะคะเรียบร้อยแล้วพร้อมทานช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกวิวสวยมากเลยนะคะทุกคนที่นี่ดูยังไงก็สวยแอบถ่ายพี่จ่อยทำอะไรอยู่คะพี่กาแฟกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยลงไปข้างล่างเรือเขากำลังกลับเข้าฝั่งเรือได้หมดเนาะที่เห็นอยู่ตรงไกลโอ้ปลาที่ตัวโตแล้วสาดลมทะเลสีทองสวยมากๆเลยนะคะทุกคนโอ้โหสวยสุดสวยตะโกนไม่ต้องบอกว่าประทับใจแค่ไหนมาพักที่นี่ครั้งที่3ใช่ไหมคะพี่ทำไมคะทำไมประทับใจขนาดนี้เอ้ยมันสบายสะดวกราคาก็ไม่แพงเนาะราคาที่บอกว่าเราเอื้อมถึงกันได้สะดวกสบายอยู่ติดหาดใช่ไหมเราก็เลยชอบมาที่นี่ลงไปหาดนี่มีสระว่ายน้ำด้วยอ่ะแต่ว่าจะว่ายน้ำนะเมื่อวานแต่แบบกลางวันอากาศมันร้อนจัดแล้วแบบเหมือนจะมีไข้อ่ะก็เลยไม่ลงว่ายน้ำแล้วทุกคนค่ะเช้านี้เราไปทำอะไรกันดีคะไปเดินเล่นริมเลไหมเดินเล่นริมเลใช่ไปเดินเล่นแต่เช้าเพราะเดี๋ยวสายมาจะร้อนแต่ว่าลมไม่แรงหรอกวันนี้มันน่าจะเดินได้ครับวันลมแรงมากเมื่อคืนเป็นไงคะไปตอนเย็นเมื่อคืนนี่แบบหนาวเลยลมแรงเกินนะลมทะเลที่นี่แรงมากแดดสองตาแล้วตอนนี้เห็นเรือไดหมึกไหมคะทุกคนคือไกลกำลังกลับเข้าฝั่งกันแล้วสดเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะคะเดี๋ยวให้พี่ตะก้องกินกาแฟก่อนพี่ตะก้องยังไม่ตื่นเท่าไหร่แล้วตอนนี้สลึมสลือเลยเดี๋ยวเราเจอกันข้างล่างที่ริมหาดเนาะ
หาดแล้วนะคะตอนนี้แจ๋วก็ยืนอยู่ริมหาดตรงหน้าโรงแรมต้องใส่แว่นทุกคนเพราะว่าแสงแดดคือแบบแรงมากค่ะแสบตาเลยทุกคนแดดแต่เช้าอะวันนี้น่าจะร้อนเลยแหละบรรยากาศริมท้องทะเลชะอำคนก็จะมาเล่นน้ำกันช่วงเช้านะเพราะว่ายังไม่ร้อนมากเล่นน้ำได้มีริมหาดอยู่บ้างนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายน้ำลงหาดจะเยอะกว่าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศริมหาดช่วงเช้าตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่พักของเรานะคะจะมีที่ให้นั่งเล่นด้วยมีเก้าอี้อยู่ด้านหน้าแล้วก็ลงมาเล่นน้ำที่ชายหาดได้นะคะทุกคนช่วงเช้าช่วงเย็นคนก็จะเดินลงมานั่งเล่นแต่ตอนนี้เป็นเวลาอาหารเช้าก็มีไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็ค่อยมานั่งเล่นกันแต่บางคนก็ยังแบบว่ายน้ำกันอยู่ในสระน้ำอยู่ตรงนี้พวกเราก็ลงมาเดินเล่นที่ริมหาดกันก่อนยังไม่ไปทานข้าวเช้าดูบรรยากาศช่วงเช้ากันก่อนเพราะว่ากลางวันมันเดินไม่ได้ทุกคนมันร้อนมากๆเลยตอนนี้เวลาน่าจะประมาณสัก7:30แล้วค่ะทุกคนแดดเริ่มแรงพี่จอยชวนเดินกลับละบอกว่าอากาศเริ่มร้อนละเราก็เดินเล่นกันที่หน้าโรงแรมนี้แหละเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะริมทะเลช่วงเช้าคนก็ยังเล่นน้ำกันอยู่เพราะว่าตอนเช้ากับตอนเย็นมันเล่นน้ำได้มันไม่ร้อนมากนะจะมาถึงเมื่อวานช่วงเที่ยงบ่ายโมงเขาก็เล่นน้ำกันแล้วนะเพราะว่าคนมาถึงที่นี่ก็ประมาณช่วงเวลานั้นนะคะมากินข้าวตรงริมหาดด้วยแหละข้างในจะตกแต่งแบบไทยๆอ่ะเดี๋ยวชอบมากเลยทุกคนก็จะลมลื่นต้นไม้เยอะหน้าโรงแรมมีที่ให้นั่งค่ะเมื่อกี้ลุงรปภ.เขาเดินมาบอกพี่ๆว่าลงเล่นน้ำได้เลยตรงหน้าโรงแรมนะคะน่ารักมากเวลาจะข้ามถนนแกก็คอยมาเดินโบกให้นะมาดูแลลูกค้าคือน่ารักอ่ะทุกคนชิลมากพาทุกคนมาเดินดูริมหาดยาวมากนะยาวไม่รู้กี่กิโลริมหาดที่นี่ตอนนี้ก็มานั่งเล่นอยู่ตรงบันไดหน้าหาดนะคะเมื่อคืนน้ำขึ้นน่าจะตรงที่เจ้านั่งอยู่เลยอะทุกคนเพราะว่าเห็นรอยเปียกดูสิเราเปียกของน้ำถึงนี่เลยนะบันไดขั้นที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้น้ำขึ้นสูงมากนะคะแต่น่าจะขึ้นช่วงดึกอะทุกคนขึ้นสูงมากท้องฟ้าและท้องทะเลไม่รู้ว่าแสงแดดจะจ้าไปหรือเปล่านะคะทุกคนเรามาพักที่นี่อย่างที่บอกว่าเป็นครั้งที่3เพราะว่าเราทริปรอบนี้เราเดินทางมา3วัน2คืนนะคะวันแรกแล้วก็ไปนอนที่ปราณบุรีเพราะว่าเราชอบไปเที่ยวที่อำเภอปราณบุรีจริงๆปกติแล้วอ่ะเราจะชอบไปเที่ยวในเขาแดงด้วยทุกคนถ้าทุกคนกลับไปย้อนดูคลิปเมื่อสักปีที่แล้วอะค่ะจะเห็นเราพาไปล่องเรือที่เขาแดงแล้วก็ไปขับรถชมแถวนั้นวิวสวยมากๆเลยนะคะ
ถว300ยอดอ่ะทุกคนแต่ว่ารอบนี้เราไปปราณบุรีก็จริงแต่เราไม่ได้ไปเข้าไปในแถบเขาแดงเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆเลยนะคะรถก็จะไม่ไหวคนก็จะไม่ไหวก็เลยไปในขับรถเล่นลงไปเรื่อยๆแถวหาด300ยอดไปดูว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงมั่งแล้วก็วนกลับขึ้นมาที่ปากน้ำปราณนะคะแล้วก็มาพักที่ปากน้ำปราณช่วงเย็นคือมันมีบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวไปนั่งเล่นรีแลกซ์อยู่ริมหาดอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็เลยชอบไปที่นั่นปีที่แล้วมาเจอเนี่ยกลับขึ้นไปแถวด้านหลังจะเป็นโรงแรมที่พักนะคะบางช่วงที่ปากน้ำปราณถ้าเป็นช่วงท่องเที่ยวเขาจะมีจัดกิจกรรมมีลำวงมีดนตรีอะไรเงี้ยค่ะร้านค้าเยอะแยะเลยแล้วก็เลยชอบไปที่นั่นกันแต่รอบนี้ไม่ได้ไปนั่งกินหมูกระทะริมเลนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากกินไม่ไหวก็เลยกินอะไรง่ายๆเบาๆกันไปก่อนแล้วก็ไปเดินเล่นชมบรรยากาศแถบนั้นก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะปากน้ำปราณเมืองน่ารักคนน่ารักอาหารอร่อยด้วยนะคะทุกคนมาถึงแถวนี้แน่นอนว่าวัตถุดิบสดใหม่แล้วก็ได้กินของอร่อยอร่อยนะคะเสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยช่วงเที่ยงแล้วก็ขับรถกลับขึ้นมาที่ชะอำนะคะมาถึงที่โรงแรมก็ประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็มานั่งกินข้าวกันที่ชายหาดชะอำปรากฏว่าอากาศไม่ร้อนค่ะทุกคนลมแรงมากชายหาดชะอำเป็นที่หลบร้อนเราได้อย่างดีนะคะเพราะว่าริมชายหาดก็มีทิวสนเนี่ยที่เห็นอยู่ด้านหลังแต่ว่าทิวสนอยู่ริมชายหาดเป็นที่หลบความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะทุกคนลมแรงมากแล้วก็นั่งกินข้าวพักผ่อนกันอยู่สักประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะช่วงบ่ายเมื่อวานก่อนที่จะกลับเข้าไปในโรงแรมแล้วก็กลับออกมาอีกทีนึงก็คือตอนกินข้าวเย็นน่ะช่วงเย็นนี้แบบลมเย็นมากเย็นจนพี่จ่อยบอกว่าหนาวเลยนะแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เดินเล่นอยู่ริมหาดสักแป๊บนึงคนก็อยู่ริมหาดประมาณสักเกือบ2ทุ่มได้เขาก็ยังเล่นน้ำกันอยู่ถึงเกือบประมาณทุ่มนึงทุกคน 6:30 น. ทุ่มนึงอะไรประมาณเนี้ยช่วงเย็นก็จะมีตามริมหาดก็จะมีเปิดไฟให้นั่งกินนั่งชิลได้รับลมเย็นๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะคนที่พักแถวนี้เขาก็มานั่งเล่นกันแล้วก็กลับเข้าโรงแรมนะอันนี้ก็คือวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะกะว่ากินข้าวเสร็จก็จะกลับขึ้นไปเตรียมตัวกลับบ้านแล้วตอนนี้เราก็ลงมาเดินเล่นที่หาดแล้วนะคะตาก้อนเรากำลังเก็บข้าวอยู่ข้างหลังนี่นะทุกคนนี่เห็นคนอื่นเขาเล่นน้ำเราก็อยากเล่นบ้างนะเอ๊ะเราจะไปเปลี่ยนชุดดีไหมลงมาเล่นน้ำดีไหมเห็นคนอื่นเล่นก็อยากเล่นนะมาถึงทะเลแล้วแต่ไม่รู้จะขยันหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ได้เวลาอาหารเช้าแล้วแหละพี่จ่อยชวนไปกินข้าวเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันก่อนจะทำอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะทุกคนบรรยากาศช่วงเช้าก็จะประมาณนี้เก็บมาฝากทุกคนนะคะแล้วให้ทุกคนดูแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันใครมีเวลาก็มาเที่ยวกันนะคะทะเลไทยสวยทุกที่นะคะทุกคนดูด้านหลังเหมือนเห็นเรือหาปลาได้แหละชาวบ้านเขาหาปลาหรือว่าเก็บอวนหรืออะไรเหมือนพี่จ่อยว่านะเห็นหรือเปล่าไม่รู้อยู่ด้านหลังแถวนี้แหละ
แรมไว้แต่ประมาณนี้เดินกลับขึ้นมาชายหาดนะคะตอนนี้เรายืนอยู่ตรงหน้าโรงแรมเลยทุกคนไปเราไปกินข้าวกันBegun, as she puts her hand in mine.